เป็นดาราสาวที่มีประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ไม่เว้นแต่ละวันทีเดียวค่ะสำหรับสาวมั่นนามว่าแตงโมภัทรธิดาล่าสุดก็โชว์ความแซ่บเกี่ยวก้อยหวานใจหนุ่มโตโน่ไปพักผ่อนที่เกาะตาชัยจังหวัดพังงางานเนี้ยทำเอาหลายคนแซวว่าหวานเวอร์ไปไหมคะโมก็เป็นวันหยุดพักผ่อนค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวานอะไรมากค่ะเพราะว่าไปกันทั้งครอบครัวการโพสต์รูปนะคะโมไม่เคยโพสต์รูปคู่คือมันเป็นรูปโปรโมทของทางทีมงานที่ดูแลเราเวลาเราไปอยู่ที่นู่นค่ะเขาก็ได้ขอโทษแล้วค่ะเป็นภาพที่แบบดูแล้วรู้สึกแบบมีความสุขในไอจีโมก็มีแต่คนแบบเชียร์ให้แต่งงานกันสักทีเรื่องแต่งงานยังไม่พร้อมจริงๆค่ะยังไม่พร้อมเลย